อ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้ครับเข้าสู่หน้าดาร์ฟกันแล้วนะครับผมเอาซะนานเลยนะครับโซออฟซอยครับอยู่ทางฝั่งบลูนะครับผมคลาสเกมเมอร์อยู่ฝั่งเลดครับเลือกแบรนด์เป็นตัวของอะคริลิกกาการ์ดครับส่วนคลาสเกมเมอร์เลือกแบรนด์ลิซินและออเรียนโซครับผมสิทธิ์กับออเรียนโซเริ่มไปบ่อยครับแต่ก็ไม่บ่อยเท่าอะคริลิกครับผมมีแทบทุกเกมนะสำหรับตัวของอะคริลิกแล้วก็ออเรียนโซเนาะนะครับลิซินนี่ก็จะอยู่ที่ว่าเราไม่อยากเจอเกมเร็วหรือว่าเราอยากจะสู้กับเขาในป่านะครับก็จะหยิบอะไรแบบนี้เล่นสวอปซอยครับหยิบ first pick มาเป็นคามิลครับผมแล้วก็ตามมาด้วยวูของและโอเรน่าครับเล่นคอมโบวัมโบครับส่วนของคลาสเกมเมอร์หยิบมาเป็นมัลไฟวายแล้วก็ยาซูโอครับผมมิดฟอร์จูนอีกหนึ่งตัวครับบอกเลยว่านี่คือแก๊งเพื่อนอกนักชงนะครับผมพร้อมกับเสริมดาเมจที่รุนแรงจากมิดฟอร์จูนมัลไฟมาไม่ค่อยเห็นมัลไฟหรือว่าไฟเมื่อวานมีหยิบมาแล้วนะครับผมจากคลาสเกมเมอร์เนี่ยแหละนะครับผมแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้ครับในวันนี้จะทำได้หรือเปล่าครับเราต้องมารอดูกันแต่ผมมองว่าคลาสเกมเมอร์ในเกมนี้ผมอยากที่จะใช้พาวเวอร์และอิมแพคของตัวละครให้ได้ออกมามากที่สุดครับนั่นก็คือเราอยากจะชงให้ลามิล่าเล่นในเกมนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตัวสุดท้ายมาเป็นอาริสตานั่นก็ถูกต้องเลยนะครับผมคือจะชงลามิล่านั่นเองนะครับผมส่วนซอฟซอยครับหยิบ2พิกสุดท้ายมาเป็นไคซ่าแล้วก็บรอมนะครับผมคู่หูคู่ฮาคู่นี้ตลอดไปนะครับก็เป็นอีก1ตัวนะครับผมที่มีมอสพิกมากที่สุดนะครับผมในการแข่งขันนี้นั่นก็คือไคซ่านั่นเองครับพี่แบงค์ครับครับเป็นตัวที่ค่อนข้างยูทิลิตี้เอาตัวรอดได้ก็โอเคอยู่นะคิวซุปเปอร์ชาร์จนะครับผมแล้วก็อันติเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับทำได้อย่างรวดเร็วด้วยคลีเรอร์อินสติ้งนะครับเทียร์เวฟได้บ้างนะครับด้วยอีคันเทียร์เรียนนะครับผมส่วนบอมนี่บอกเลยว่าโอเคอยู่แล้วนะครับผมเขาสามารถที่จะตั้งโล่ขึ้นมาเพื่อที่จะบล็อกดาเมจจากตัวบูเลตไทม์ของมิดฟอร์จูนได้ถ้าคุณหันไปในทางที่ถูกต้องนะอันนั้นคือโจทย์ต้องหันไปในทางที่ถูกต้องด้วยถ้าอยู่ๆแบบลั่นไปแล้วก็เรียบร้อยเลยครับผมนะเข้าเต็มๆด้านหลังนี่เต็มข้อใช่ผมบอกเลยซัดเต็มข้อแน่นอนนะฮะสำหรับมิดฟอร์จูนในเกมนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยบอกเลยว่าใจน่าจะยังมีใจอยู่นะสำหรับตัวของซาเพียวนะครับที่ได้รับชัยชนะไปจากการเล่นจินนะในเกมนี้คือมันเล่นคล้ายๆกันแหละนะครับผม2ตัวนี้เป็นตัวที่มีดาเมจจัดจ้านนะครับผมแต่ว่ามิดฟอร์จูนจะเป็นตัวที่อาศัยในการยิงอย่างต่อเนื่องมากกว่าตัวของจินนั่นเองคือจินเนี่ยจะเป็นตัวที่ยิงเข้าแล้วก็วิ่งออกยิงเข้าแล้วก็วิ่งออกแล้วก็วิ่งออกไปไกลๆเติมจังหวะดาเมจด้วยเคอร์เทนคอร์ก็มาดูครับผมโซออฟซอยครับกับคลาสเกมเมอร์ในเกมที่2ครับในศึก LL Rival C Icon นะครับ Thailand Series นะครับผมจะเป็นฟรีซีซั่นนะครับนะเรียกว่าเป็นซีซั่นนะครับนะถือว่าเป็นฟรีก็คือทดลองก่อนแข่งจริงนะครับผมแต่ก็คือมันก็ไม่ได้แบบทดลองโดยแท้จริงแหละชื่อมันทดลองก็จริงแต่ว่านี่เอาจริงเอาจังนะครับนะครับวันก็หนักแน่นหนักหน่วงครับผมมิดเลนเนอร์ครับนะก็จะเป็นเดโดของมิดเลนเนอร์นะครับผมมาทากับรามิล่านะครับนะฮะโอเรน่ายาซูโอครับพอมานะแท็กเข้าไปขวางไว้ก่อนเลยครับผมตอนช่วงแรกๆครับตัวมิลีครับจะโดนบูลลี่อยู่แล้วนะครับต้องยอมกันไปครับส่วนของเล่นล่านะครับผมทางฝั่งของคลัสเกมเมอร์ในเกมนี้เล่นง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนครับดาเมจอัพเมื่อกี้นิดหนึ่งครับครับจะแบบจ่ายสกิลพลาดไปหน่อยครับไม่เป็นไรนะครับยังไงก็รีเจนได้ไวอยู่แล้วนะฮะวานิลาครับทางด้านบนต่อยอยู่กับคามิลครับผมไอ้จริงก็เป็นตัวมัลไฟเนี่ยมันเป็นตัวที่แอนตี้ตัวมิลีเหมือนกันนะด้วยความที่ว่าสกิลทุกของเขาเนี่ยเวลาถ้าว่าศัตรูโดนมันจะตีช้าลงนะครับผมแต่ว่าตัวของคามิลเนี่ยฟิสิชันโปรโตคอลฮิตที่2ของเขามันเป็นทรูดาเมจก็คือเขาไม่ได้สนใจอะไรเขาเตะแรงอยู่แล้วนะครับผมเป็นทรูดาเมจนะครับก็เอาพูดออกไปได้ทันทีครับผมไม่ต้องมานั่งแบบไม่ต้องหักค่าก่อนมันไม่ใช่แบบ normal attack เนาะมันเป็นสกิลพาสซีฟที่ขึ้นมาเมอร์ลินเจอกับดูครับโดดใส่เอ้าแล้วหันกลับมาต่อยมาดิจะหมัดจะมวยก็มาเลยครับผมตอนนี้ลามิล่าเข้ามาแล้วมีวานิลาเข้ามาจากท่านหลังครับผมแล้วก็ยังไงดีครับผมถึงได้โดนเขาฝั่งลามิล่าครับผมต่อยกลับดึงหรือเปล่าเมอร์ลินครับโดนครับน็อกขึ้นมาเมอร์ลินครับผมโดนที่ไกลครับเผาไปครับแล้วก็ถึง F2Y น่าจะรอดหรือเปล่ารอดไปได้ผม F2Y ไม่รอดผมโดนเผาอยู่ฮะและท่านี้ครับผมเจ็บหนักครับโซออฟซอยครับผม02ครับตอนนี้ครับผมกลายเป็นว่าโดนตัวที่2เนี่ยที่ตายไปโดนไม่ใช่อีกไนท์นะเขาโดนบัฟของเลดบัฟครับใช่ครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจ่ายอีกไนท์ไปแล้วนะครับแต่ได้ไป2ศพครับผมในของเพลย์นี้ครับผมคลาสเกมเมอร์ทำได้ดีเยี่ยมครับครับต้องชื่นชมตัวของซัพพอร์เตอร์ด้วยนะที่แบบวิ่งไปซ้อนจังหวะของเพื่อนครับไม่งั้นผมว่าน่าจะตายนะลามิล่าเจ็บหนักพอสมควรครับในเพลย์เมื่อกี้นี้เราไม่น่าเรามีร่านไม่เมื่อกี้เปิดเข้าก่อนเนาะทำให้แบบยื้อดึงไว้ได้ผมให้ทีมเนี่ยกรุ๊ปอัพเข้ามาครับผมจัดการฆ่าครับไป2เลยเงินห่างไปแค่ 1K ครับผมแต่ก็ถือว่าเป็น
รอยต่างที่ค่อนข้างร้าวอยู่เหมือนกันครับผมหูเจ็บเลยฮะดับเบิ้ลอัพไปโดนตัวของโอเซเว่นทีครับเจ็บหนักเลยต้องรีคอกลับบ้านไปก่อนครับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าคู่มันเล่นง่ายกว่าครับพี่แบงค์ครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับผมการเล่นเหลียวดิเจนเนี่ยผมอยู่ง่ายสบายใจนะครับผมวันนี้ลายทางด้านบนโดนลุมอยู่ครับทางด้านล่างมีดุ๊กนะครับวิ่งกับลามิล่าเช่นเคยครับพี่แบงค์ใช่ครับเป็นคู่เดิมนะฮะผมมองว่าการที่จะได้เอาไฟเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับพี่แบงค์ไฟนี่ดีบัฟมันโหดนะฮะแล้วก็นี้ครับเป็นการเข้ามาครับจัดการเลยครับผมทางด้านของเทอร์เรตครับเล่นต้นเกมมาจัดครับผมทางด้านของ Crush Gamer Take Advantage ครับผมความมั่นใจไปก่อนครับ First Turret มาก่อนนะครับทางฝั่ง Crush Gamer ครับผมใช่ครับนะด้วยความที่เมาไฟยังยืนอยู่ข้างบนน่ะผมมองว่าจริงๆมันเอายากมากๆครับโดยยิ่งเราเป็นตัวมิลีด้วยมันโดน Reduce Attack Speed ไปเนี่ยแล้วเขาเคลียร์มิเนี่ยนได้ค่อนข้างไวอยู่แล้วนะครับผมด้วยความที่เป็นเมาไฟครับจะไปไดฟ์เขาก็กระไรกระไรอยู่นะยังมีอันติที่สร้างจังหวะดีๆได้อีกด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเข้าหรือการออกครับครับผม F2Y มิเตอร์ซันเนี่ยยังไม่กล้าแหลมไปเยอะครับออกจากด้านนั้นเทเลโซนครับเบอร์ลินเลเวล6เป็นที่เรียบร้อยฮะสำหรับด้านวูคองแล้วตอนนี้นี่แบบเจอกันไม่ได้เลยนะพี่แบงค์สำหรับตัวของเมอร์ลินแล้วก็ดุ๊กเนี่ยโดนดุ๊กวันพันแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ไปถึง2คิวทินิตี้ฟอร์ส3นาทีครับให้ตายเถอะพระเจ้าช่วยอันนี้มาครับผมทางด้านของดราก้อนครับตัวแรกนะฮะครับเป็นมังกรไฟด้วยนะตอนนี้นี่บอกเลยว่าต้องเข้ามาคอนเทสแน่นอนนะครับครับเราจะเห็นว่าเนี่ยทางภาพมองในแมปก็คือวานิลาเดินลงมาแล้วนะครับคือเตรียมไฟแล้วนะฮะแต่ว่า F2Y ไม่มานะพี่แบงค์โอ้โหคามิลเหมือนแบบขอปล่อยเลยฮะยังไงต่อโซนครับผมตัววานิลาครับยอมอย่างเดียวครับตอนนี้คือต้องพยายามที่จะขึ้นไปเอาเทอร์เรตนั้นคืนมาให้ได้ครับผมทางด้านบนแล้วดูทรงแล้วก็ได้อยู่แล้วด้วยนะได้แล้วฮะแต่ก็ต้องยอมเสียมังกรไปนะแต่อย่างเสียอย่างมังกรไฟมังกรไฟนี่ผมว่าสำคัญมากนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ดาเมจของทางตัวละครของทีมคัสเกมเมอร์เนี่ยค่อนข้างจะจัดจ้านอยู่แล้วนะครับก็คือมิดฟอร์จูนก็ดีหรือว่าจะเป็นยาซูโอก็ดีนะครับมันค่อนข้างจัดแล้วยิ่งได้มังกรไฟไปเนี่ยมันส่งผลกับเกมค่อนข้างที่จะเยอะครับวันนี้เราลงมาอยู่ทางด้านล่างครับพี่แบงค์ครับมีดุ๊กคอยซ้อนจังหวะแต่ว่าเช็คนะอ้าวดุ๊กเช็คมาจังหวะนี้ครับผมโอเจทีครับเข้าคืนกลับไปครับผมเช็คดีเอ้าอุ้ยแฟนติดครับผมเอ้ายังมีโดดออกไปได้ครับผมฮะแล้วตอนนั้นโอ้เช็คเดียมไม่ยอมปล่อยผมไล่ตามเนี่ยต่อแล้วดอกสุดท้ายทีนั้นโอ้โหครับผมเข้าซ้อนมาจังหวะนี้ครับผมตอนนั้นโอ้จะสู้ผมสไตรแบ็กกลับไปได้หมดท่านใครสาครับเรียบร้อยไปฮะพระเจ้าช่วยเมื่อกี้มันคือการวิ่งเข้ามากดฮิลให้นะครับผมของซับคอร์เตอร์ครับรอดไปได้เฉยเลยฮะดูเช็คดีเอ็มทำดีมากแล้วนะไม่ได้บอกเลยนะครับว่าเมื่อกี้คือเล่นพลาดแต่ว่าซัพพอร์เตอร์ทำได้ดีครับเรามาดูจังหวะนี้ก่อนครับผมก็คือโดนไปจัดหนักครับพยายามแฟดเข้ามาตีบัตติ้งโคนครับ 07 ทีตีออกไปให้แล้วมีคิลเลอร์อินสติ้งผมตามมาจากตัวของเช็คดีเอ็มแล้วนี่ครับวิ่งมาปุ๊บฮิวเต็มๆเลยฮะแบบไม่นะนี่มันเร็วเหลือเกินอ่ะคือแค่คลิกเดียวนั่นนะครับของทางด้านตัวฝั่งเช็คดีเอ็มนะฮะก็เช็คดีเอ็มก็น่าจะเสียดายผมดาเมจขาดอยู่นิดเดียวเท่านั้นครับไม่งั้นก็คือปิดได้แล้วครับก็คือถ้าไม่มีฮิวมาเนี่ยตายเลยเมื่อกี้นะครับผมถ้าลองเทียบกับดาเมจที่ทำดาเมจไปที่หลอดเลือดนะคือตายแน่นอนครับบอกเลยว่าซัพพอร์เตอร์ที่เซฟเดอะเวิลด์จริงๆครับผมเมื่อกี้แต่คนนี้น่าจะแบบอยากได้ตั้งแต่แบบก่อนหน้าที่จะโดนฮิวแล้วเนาะก็เหมือนเขาอยากจะปิดหลอดนั้นไปเลยแต่ว่ามันขาดอีกนิดเดียวจริงครับแล้วตอนนี้ครับเปิดมาต่อลามิล่าครับคู่เดิมไปกับคณะดูครับผมไล่เก็บย้ำต่ออีกทีผมเรียบร้อยอ้าวเสียแน่นอนคามิลไปนี่หนักครับผมแต่เมอร์ลินครับผมเข้าไปย้ำต่อสักเกอร์ครับผมก็จ่ายแฟสไปแล้วผมทางด้านนี้ครับน็อกอัพลงไป2ต่อแต่ก็หนีออกไม่ได้นะเนี่ยเปล่าเอ่ยครับผมเจอบูเลททามแบบเต็มข้อผมเมอร์ลินครับจำใจก็ต้องปล่อยตัวปล่อยใจครับผมหนีไม่ได้อยู่แล้วครับเมื่อกี้ครับเข้าเต็มครับจังหวะครับโพซิชันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็รีโพรอลครับผมน่าจะเป็นคนที่คลัชเกมเมอร์ผมในทามมิ่งนี้ครับครับบอกเลยว่าเป็นคนที่อยู่ทุกที่จริงๆนะผมซัพพอร์ตเตอร์ในเกมนี้ครับทำดีที่สุดแล้วผมให้เธอทุกอย่างฮะโอ้โหช่วยเหลือได้ดีจริงๆนะผมโอ้แล้วยังไงต่อ O7T ครับผมโดนเข้าแล้วครับผมแคมป์นี้ก็น่าจะเสียไป2เลยบอลแต่เขาไดครับเช็คดีเอฟไปก่อนครับใส่นั่นO7T แฟลชออกไปทีครับผมเข้านั่นเทอร์เรตครับโซนไปอีกทีแล้วตอนนี้ก็กลับย้อนกลับมาตีนั่นเทอร์เรตบนครับล้มอีกแล้วครับชิกดีเอ็มครับเกมนี้เหมือนไม่ได้เล่นเลยฮะแล้วก็จังหวะการจับของดุ๊กกับลามิล่าอย่างโหดร้ายเช่นเคยเหมือนจะไล่กันนิดนึงหรือเปล่าเอ่ยครับผมเบาไฟครับวานิลาวานิลาโซนครับเล่นในเทเลตและทางด้านโดของว่า F2Y ก็ต้องถอยครับสโลว์ไว้นิดหนึ่งด้านข้างนี้ครับลามิล่าผมเข้ามาถึงนั่นเมอร์ลิน
ครับแล้วก็มองไฟในเกมนี้นะครับผมเลือกเล่นเป็นฟูลแทงค์เลยนะเท่าที่เห็นของไอเทมเมื่อกี้นี้นะครับผมตัวของลามิล่าได้เบียดแล้วรูนคิงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวของซัพพอร์เตอร์เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นดับเบิ้ลเวสชิ้นแรกนะครับผมเพื่อที่จะตัดฮิลของทางทีมซอฟซอยไปนะครับถือว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับผมในเกมนี้ครับเป็นแบบฟูลแทงค์เมื่อกี้เห็นว่า2ตัวยืนแบบชิวๆนะทำอะไรทางด้านหมูมาฟายเพสได้เลยฮะวานิลาครับได้เป็นซันไฟเกรฟนะครับผมหนึ่งชิ้นนะครับเร่งดาเมจในการเคลียร์เวฟนะครับแล้วก็ความสามารถในการเอาตัวไถ่ของเขานั่นแหละครับแล้ววานิลาผมเข้ามาโฉบนิดนึงครับแล้วก็ถอยกลับนะฮะบล็อกไว้ก่อนครับแฟนบีไฮมีเข้ามาพยายามช่วยเซฟเช็คดีมาไว้ครับผมขู่ไว้ก่อนเลยนั่นแหละนะสำหรับตัวของโอเจทีด้านนี้ครับผมซัพพอร์เตอร์ครับเข้ามาเฮดบัตหนึ่งทีครับผมเกือบครับทางด้านโดก็เอฟทูไวนิดเดียวฮะใช่ครับผมน่าเสียดายครับเอาชีวิตรอดไปได้ครับผมสำหรับตัวของ F2Y ครับเข้าไปครับผมดราก้อนตัวที่2คราวดราก้อนครับเป็นด้านของมังกรลมนะครับสบายสบายครับผมคลาสเกมเมอร์ครับดูท่าทางฮะแล้วหูยเงินห่างกันอยู่เนี่ย 8K นะครับประมาณ 6,000 ครับ 6,000 6,000 นะครับแต่ว่าโมเมนตัมของเกมนี่เอียงมาทางฝั่งของ Crush Gamer ทั้งหมดครับตอนนี้โซฟซอยยังเอาอะไรคืนไม่ได้เลยครับปิดคิวไม่ได้เลยฮะใช่ฮะแล้วมิล่ามิสเตอร์ซันครับอยู่ที่เลนกลางซัพพอร์เตอร์คนนี้คนนี้ดูซัพพอร์เตอร์ไว้ก่อนครับผมแล้วก็อ้าวเข้ามาครับล็อกลงไปอีกทีครับโอ้โหยาโซโดนไปหนักครับผมแต่จะรอดหรือไม่ผมนะครับไดเข้าไปหาด้านมิสเตอร์ซันเลยครับผมมิสเตอร์ซันยังไงต่อครับปิดหน้าโดนแล้วมิล่าไปได้แล้วตอนนี้ครับผมเข้าลึกกันไปหน่อยแล้วบูเลตทามกวาดเข้ามาผมโดนไม่เต็มเลยฮะโดนไม่เท่าไหร่ครับผมแล้วนี่เช็ค DM จะถอยได้หรือเปล่าไอ้ส่วนทางด้านนี้ GA ขึ้นมาย้ำต่อครับผมส่วนนั้นซับเคลวอลตัวการไปแล้วตอนนี้ครับผม F2Y เข้ามาต่อแฟตออกไปก่อนได้แล้วก็ยิงสวนมาได้เมื่อกี้ของนั่นมิสฟอร์จูนครับโอ้โหเมื่อกี้ที่เกือบตายครับซับเคลครับแต่ว่ามีวานิลาครับเอาหน้าเข้ามารับให้นั่นเองนะผมสำหรับตัวของฮุกช็อตครับทำให้ไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปเก็บตัวของซับเคลให้ได้นั่นเองนะครับก็แลกกันไปนะครับผมสำหรับคิวในเพลย์นี้ครับทีมละ2ตัวครับผมแต่ถามว่าใครที่คุ้มกว่านั่นก็คือ Crush Gamer ยังไงล่ะนะได้เทอร์เลททางด้านหน้าไปแล้วแถมโมง1ทีครับก็เรียบร้อยไปสกอร์เป็น2ต่อ8นะครับผมแล้วโซซอยแล้วก็ Crush Gamer ครับก็มีอะไรติดไม้ติดมือเพิ่มขึ้นบ้างบอกนะครับรีเพย์ครับเรามาดูเพลย์นี้อีกครั้งครับผมคือลามิล่าโดนไปหนักครับแต่ว่าด้วยความที่ซัพพอร์เตอร์เข้ามาให้แบบเอาไรครับทำให้รัสเวฟเข้าไปได้พอหลังจากที่เขารัสเวฟเนี่ยเขามีโล่ขึ้นมาเพิ่มนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปล้วงมิเตอร์ซันครับแถวทางด้านหน้าผมดูครับต่อยกับเช็ค DM ครับแล้วก็เหมือนจะลึกไปนิดนึงนะครับ GA ตกลงไปแซฟคิวกำลังจะตายครับแล้วดูเพลย์นี้ครับสังเกตดูดีๆครับผมพุ่งช็อตมาติดวานิลาโอ้โหต้องบอกว่าเซฟได้ดีครับผมเซฟเดอะเวิร์ครับพยายามจะจัดการนั่นซับเคลนะซับเคลก็แฟสไป1สเต็ปครับผมก็พยายามจะย้ำดาเมจครับก็โดนตัดอีก1ทีครับทางด้านโดของฝั่งสวมสอยครับตัวบริการเยอะแหละนะครับไปต่อต่อ8นะตอนนี้เงินก็อยู่ที่ 7,000 ครับครับสำหรับทางด้าน Crush Gamer ที่นำอยู่นะตัวของลามิล่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมเซตไอเทมเดิมเลยนะครับผมเบดออฟรูนคิงนะครับบวกกับแฟนทอมแดนเซอร์ครับแล้วก็มีสตาร์สิบนะฮะส่วนวานิลาครับขึ้นคอนเมลไปแล้วชิ้นใหญ่เลยนะดูครับดูความถึกมาเลยมาตีเป็นมาดีต่อยสวนมาไล่แล้วครับผมแล้วบูเลตทามมาเข้าเต็มดอกเลยผมแล้วก็ซ้อนหลังมาย้ำต่อยที่ผมน็อกอัพขึ้นไป2ตัวโอเจทีแต่ก็ไม่ไหวโอเจทีต้องจ่ายแฟตออกไปก่อนนะฮะด้านนี้ครับผมตามย้ำอีกทีผมรามิล่าแต่รามิล่าก็เข้าลึกไม่ได้ผมมิเตซันก็นะฮะตีแรงอยู่เหมือนกันครับผมเก็บฮันนี่ฟุตไปครับดูทางด้านล่างกันต่อครับด้านล่างนี่โดนไล่ครับผมวานิลาครับแต่ก็น่าจะหนีได้ผมส่วนนักเตะตัวของบารอนครับผมมีวอร์ดครับเขาเห็นนะเกมเมอร์น่าจะทันหรือเปล่าดูเหมือนจะไม่ทันผมแล้วตอนนี้โอเจทีเข้ามาย้ำต่อครับโดนน็อกก็ไปก่อนครับผมและตอนนี้ครับเข้าชาร์จผมเดินปรับครับอ้าวล็อกดาวน์มีครับผมรามิล่าสตาร์ซีครับผมดึงยื้อเวลาไว้ดูแล้วบรัมก็ตายไปครับผมไล่ต่อที่ด้านเมอร์ลินไม่รอดผมโดนเก็บยาผมฉะนั้นวายนี่ต่อยหนักเหลือเกินครับผมสำหรับเพื่อนดูฮะไม่ไหวครับผมตอนนี้ครับบอกเลยว่าดุกต่อยแรงจริงจังนะครับผมพร้อมกับรามิล่าที่พร้อมจะกระโดดเข้ามาซ้อนจังหวะได้ทุกตลอดเวลาเนี่ยเช็ค DM ครับผมล้มอย่างไวนะผมเมื่อกี้นี้เนี่ยทางทีมกอล์ฟซอยครับเหลือกันแค่2คนเท่านั้นครับผมต้องเลือกที่จะถอยไปฮะแต่ถามว่าการป้องกันบารอนชอตัวนี้ไว้ได้สำเร็จครับผมมาดูเพลย์ที่ครั้งครับเป็นจังหวะที่ซัพพอร์เตอร์ครับผมกระโดดเข้ามาครับมี
แอสตันแบตเตอรี่ครับผมเข้ามาจากทางด้านหลังครับแล้ว F2Y ที่เพิ่งกระโดดมาครับผมคือเทเลพอร์ตมาเลือดจะหมดครับผมต้องยอมที่จะหนีออกไปครับแล้วก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมครับผมของทางทีม SOS ครับที่โดนดุ๊กอ้าวเรียบร้อยครับผมโดนเก็บไปอีก1ตัวครับโดนพิกออฟนะ F2Y ครับเกมนี้เล่นไม่ได้เลยนะออกมาทำมิดเดิลเลนด้านบนครับผมแต่เขาคุมตรงหน้าตัวของบารอนาชอวิครับผมและน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมบารอนในรอบนี้ครับก็คงต้องปล่อยไปครับพี่แบงค์ครับได้บารอนไปเหมือนเขาจะคอนเทสทางด้านโดดาก็หรือเปล่าซัพพอร์เตอร์เข้ามาครับผมน็อกอัพขึ้นไปอีกทีผมแล้วก็พยายามจะหนีแต่ซัพพอร์เตอร์ตามไล่กัดไม่ปล่อยแล้วผมเมอร์ลินไงเมอร์ลินหนีไม่พ้นครับผมเรียบร้อยไปครับทางด้านวายเข้ามาเก็บตกได้ครับผมโอ้โหนี่มันกระทิงแล้วครับผมควิดขนาดนี้ฮะหายไปครึ่งหลอดครับอย่างแรงเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ครับเดินทางเป็นหมื่นครับผมแล้วก็เก็บทางด้านตัวของฝั่งดราก้อนต่อครับดูครับใช่ครับสบายครับโซโล่ได้ฮะแล้วทางด้านมิสฟอร์จูนครับผมก็เก็บเทเลตตรงกลางครับผมเทเลต2ครับมิดไปฮะแซปเคิลครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเล่นได้โอเคอยู่ครับผมสำหรับวันดีลาครับทางด้านล่างก็ไหลกันต่อไปไม่ค่อยมีคนอยากจะมายุ่งกับแกแล้วแหละฮะตอนนี้ครับถึกเหลือเกินครับผมถึกไม่พอยังพอมีดาเมจอีกด้วยนะฮะครับพอร์ตเตอร์ครับเอาแซปเคิลครับดูลามิลาครับไม่สนใจครับไม่สนใจฮะเกมชนะด้วยการตีบ้านไปอย่างนี้ครับผม F2Y กันต่อ F2Y ต้องหนีอย่างรวดเร็วผมแล้วก็สตันอัดไปยามิลาสตาร์ซิตดึงยืมไว้ก่อนครับผมให้ดูครับตามการซ้อนครับผมซ้อนในซ้อนย้ำต่ออีกทีผมหลุดออกไปได้ครับแล้วก็เมาไฟสปีดพุทธครับผมแหมเมาไฟสปีดพุทธโอ้วานิลาเมาไฟนี้ถึกเหลือเกินครับผมตีเมื่อไหร่ตายบอกทีผมต้องช่วยกันรวมครับผมแล้วลามิล่าครับโดนเข้าไปหนักจังหวะนี้ครับผมแต่ทางด้านฝั่งมิสฟอร์จูนเก็บทางด้านของเทเลตไปแล้วผมแล้วตอนนี้ไงต่อครับได้ยิงจากบนนอตเซฟเคบอลเซฟเคก็เคลียร์ทางด้านเทเลตไปครับหมดแล้วผมตอนนี้ครับเทเลตครับทั้งรอบนอกรอบในไปทุกอย่างครับผมโอ้โหยืนวับอย่างนี้ไปเลยครับบอกเลยว่าป่วนเหลือเกินครับผมสำหรับตัวของเมาไฟตัวนี้ครับใครว่าเมาไฟแทงไม่เก่งครับผมให้เปลี่ยนคำพูดได้ใหม่ฮะใช่ครับดูเลยครับผมคามิวเตะไม่เข้านะครับผมขนาดมิสเตอร์ฟันเดินมาเกือบจะโดนตีตายแทนนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมในส่วนของเธอเด็ดรอบบ้านของซอฟซอยครับผมล้นหมดแล้วครับพี่แบงค์ครับในสักครู่นี้ด้านตัวของโรมิล่าผมก็จัดการนั้น F2Y ไปบอกเสียนั่นคามิวไปอีกนะครับผมทำให้จังหวะนี้ครับผมครัชเกมเมอร์ได้รีคอร์กลับแล้วก็กลับมายับต่อเจ้าครับเปิดเข้าใส่ครับผมมิดโอ้โหบูเลตไทม์นี่ดอกเต็มๆครับบอกเลยว่าดอกเต็มๆผมมิสเตอร์ซันครับต้องโดนย้ำต่ออีกหรือเปล่าผมเรียบร้อยครับผมเก็บไปต่อฮะไล่ตามย้ำอีกทีครับผมนี่ฮะทันเดอร์วายครับบทหนักครับผมเก็บไปหมดด้านตัวของฝั่งโอเจทีก็ไม่รอดผลแล้วก็ตีเน็กซัสยาวต่อเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับผมเกมที่2ครับผมตกเป็นของ Crush Gamer ครับได้เข้ารอบต่อไปนะครับเจอกับทางด้านตัวของฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมนะฮะก็เป็นเกม 2-0 นะครับไม่มีเกม3ของจากตอนแรกเหมือนจะมีนะครับเพราะว่าก็เหมือนเดิมนะทางด้านของ Crush Gamer เดินเกมทามมิ่งออบเจกต์ได้ดีอีกแล้วนะครับผมนะครับผมแล้วก็เลือกที่จะเล่นง่ายๆนะครับผมกับการที่เข้าไปพิกออฟด้วยกันนะครับผมของตัวละครวายแล้วก็ยาสุโอคู่เดิมคู่เดิมคู่เดิมเลยแล้วก็ยังจับได้สำเร็จอีกเหมือนเดิมด้วยนะครับผมนะนี่คือสกอร์ทั้งหมดของเกมนี้ครับผม2-19นะต้องบอกว่าเป็นเกมคลีนๆนิดหน่อยแหละนะครับผมสำหรับเกมนี้ครับ NOS กลับมาไม่ได้นะผมในเกมที่2ครับเป็น Crush Gamer นะครับผมที่ทะลุทะลวงแล้วเก็บไปได้ครับผมทั้ง2แมตช์ครับพี่แบงค์ครับครับใครสาเกมนี้บอกว่าไม่ได้มีโอกาสได้ยืนยิงเลยครับเพราะว่าโดนทางด้านตัวของฝั่งซัพพอร์ตเตอร์นี่คอยจับตายคอยโซนตลอดนะครับนี่คือซัพพอร์ตเตอร์เกมนี้จริงๆแล้วถ้าไม่นับแบบรูก MVP นี่ซัพพอร์ตเตอร์ก็เป็นรองๆแล้วผมว่านะฮะผมให้ผมเกมนี้ที่ผมพูดจริงๆเลยคือสำหรับตัวผมแล้วผมให้ซัพพอร์ตเตอร์เลยนะเพราะว่าจังหวะการที่ขึ้นไปช่วยเพื่อนวิ่งโรเตทจากล่างไปกลางนะครับวิ่งเข้าไปเซฟเพื่อนหรือแม้แต่จะเป็นการเปิดจังหวะนะครับอาจจะมีจังหวะที่มันแป๊กไปทีนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วโอเวอร์ออลของซัพพอร์ตเตอร์ในเกมนี้เล่นได้ค่อนข้างที่จะโอเคครับผมกับการเล่นอลิสตาของเขานะครับผมก็คือเขาสามารถสร้างจังหวะให้เพื่อนได้ดีนะครับผมแล้วก็ช่วยชงให้ลามิล่าได้ดีเยี่ยมอีกด้วยนะครับครับอ่ะเวมพีของเกมนะครับผมให้เป็นดุ๊กนะครับผมคิว8ได้ส่วนแอสซิสต์10นะครับผมคิดดีเอาไป18เลยจังหวะเข้ากับทางด้านยาสุโอะนะครับได้ดีเลยดีมากๆเลยฮะครับผมถ้ายาสุโอะเปิดก่อนตัวนี้ก็ตามย้ำนะแต่ถ้าตัวนี้เปิดก่อนยาสุโอะก็ตามย้ำต่อได้ผมหรือทางฝั่งดุ๊กก็สามารถตัดแบ็คไลน์หรือว่าโซโลคิวได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับโดย
เฉพาะทางด้าน F2Y ผมน่าจะไม่ชอบทางด้าน Y เท่าไหร่นะครับน่าจะเกียด Y ไปแล้วผมตอนเนี้ยนะคือแบบคือเขาโดดเข้าไปเปิดอันตรีก่อนเจอ Y เข้าแบบซ้อนมานี่หึแบบไม่ไหวนะฮะใช่ครับผมคือแบบโดดเข้ามาปุ๊บเทคนิคติเมตัมมา Y ต่อยสวนไปหน้าโยกเลยครับผมหายไปครึ่งหลอดมันทำอะไรต่อไม่ได้นะเพราะว่าด้วยความห่างชั้นของไอเทมนะครับผมมันไปไกลจนเกินไปนะครับไม่สามารถที่จะรองรับดาเมจที่มันเอาพุทออกมาจากตัวละครได้ไหวแล้วนั่นเองนะครับก็ถามว่าทางฝั่งของ SOS ครับผมสู้ได้ดีหรือยังผมมองว่ามันก็โอเคนะในเรื่องของทีมไฟครับแต่ว่ามันติดอยู่ตรงภาระของเรื่องของไอเทมแล้วก็เลเวลเนี่ยแหละนะครับผมที่ทำให้แบบมันอันเดอร์ไปครับพี่แบงค์นะก็ติดตามเชียร์กันต่อนะครับผมในอีกหลายต่อหลายคู่ครับผมนะสรุปกันอีกครั้งนะครับทางด้านตัวของฝั่งทีม Crush Gamer เนาะจะเข้าไปเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมแต่ในคู่ถัดไปนี่จะเป็นทางด้านตัวของ MITS ครับผมเจอกับ King of Gamer ครับผมส่วนทีมที่ตกรอบไปณวันนี้ครับผม2ทีมด้วยกันครับผมที่ผ่านไป2คู่แล้วนะครับ UD West Ones แล้วก็ทางฝั่งทีม SOS SOS นะครับผมนะนะครับแต่ว่าก็ติดตามเชียร์พวกเขาได้ผมเพราะว่าในซัมเมอร์ซีซั่นผมที่เปิดรับสมัครแล้วนะครับพวกเขาจะกลับมาได้อีกหรือเปล่าผมหรือว่าจะเป็นทีมอื่นๆที่ค่อนข้างแกร่งครับผมที่เขาเลือกเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับผมนะก็ใครเป็นแฟนๆทั้ง2ทีมนี้ก็ติดตามเชียร์กันได้ผมในทางด้านของซีซั่นหน้าผมแต่ตอนนี้ก็ตัวนี้ที่แข่งกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่จบนะครับยังเหลืออีกหลายต่อหลายทีมครับผมนะครับที่จะต้องแข่งขันตลอดทั้งวันครับผมนะฮะตั้งแต่เรียกได้ว่าเช้ายันเย็นยันดึกเลยก็ว่าได้ครับผมว่าเกมมันเกมข้นมากครับผมนะใช่นะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมรอบชิงของเราครับเป็น Best of Fight ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าจุใจแน่นอนนะครับสำหรับสาวกของทั้งทีม EVOS นะครับอย่าลืมเข้ามาช่วยกันเชียร์ช่วยกันส่งแรงใจให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมพวกเราทั้ง2คนขอตัวไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับครับผม